ขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมสกิจใจวันนี้เราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมอธิปไตยสามท่าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยอธิปไตยหรือความเป็นใหญ่โดยในแห่งคำสอนในศาสนาพุทธมีอยู่3ประการ1อัตตาธิปไตยคือระบบที่ถือตนเป็นใหญ่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงทำให้เพื่อนร่วมงานไม่มีใครอยากแสดงความคิดเห็น2โลกาธิปไตยระบบที่ถือโลกหรือคนอื่นเป็นใหญ่รูปแบบนี้จะตรงกันข้ามกับแบบแรกการปกครองแนวคิดนี้มักจะไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนเพราะขาดความเชื่อมั่นในตนเองและตัดสินใจอะไรไม่ได้แม้จะขัดกับความถูกต้องแต่ถ้ามีกระแสก็จะตัดสินใจดำเนินการทันที3ธรรมาธิปไตยหมายถึงระบบที่ถือธรรมหรือหลักการเป็นใหญ่เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายระบบนี้จะรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายแม้แต่ฝ่ายที่มีความเห็นขัดแย้งหรือไม่ชอบเป็นการส่วนตัวก็ตาม